ในวัยเด็กของนุ๊กใช่ไหมฮะก็ตามพื้นเพเลยก็เป็นเด็กบ้านๆเด็กบ้านๆคนหนึ่งที่แต่ก่อนน่ะคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่านุ๊กเป็นลูกตำรวจแล้วนุ๊กก็อยู่ในแฟลตอยู่ในห้องแถวก่อนคือส่วนมากภาพที่ทุกคนจะเห็นเลยคือเด็กที่เป็นลูกตำรวจเด็กที่เป็นลูกข้าราชการจะมีฐานะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นพื้นเพพ่อก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีตังอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีหนี้เยอะแล้วทุกครั้งแกก็จะส่งนุ๊กไปอยู่กับปู่กับย่าอะไรเงี้ยเวลาปิดเทอมนุ๊กก็เลยได้มีโอกาสที่ได้เป็นทุกอย่างอะไรที่อยากได้มอไซค์ไม่ได้อยากได้มือหนึ่งด้วยนะคันละ 3,000 ตอนนั้นอ่ะขอพ่ออยากได้แต่เขาไม่มีเงินซื้อให้เราเห็นนุ๊กหน้าตาแบบเนี้ยปลูกมันกู้มันปลูกอ้อยตัดอ้อยลูกก้าลูกก้าก็คือเราจะหว่านข้าวไว้แล้วจะเป็นต้นเล็กๆแล้วก็ไปหลกลงมาตีจะค้างเงี้ยแล้วก็มัดแล้วก็เอาไปปลูกใช่ครับก็คล้องละ10บาทอ่ะยาวมากในช่วงยุคนั้นเหนื่อยอยู่นะมันยาวมากๆครับแล้วก็หายากเงิน10บาทอย่างที่นุ๊กพูดทุกวันนี้แหละว่าเงินของแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆแต่ก่อนนะตอนนุ๊กไปทำใหม่ๆนุ๊กเอาเงินให้แม่หมดเลยนะตอนนั้นก้อนแรกเท่าไหร่ที่ให้แม่ไปน่าจะประมาณ150ครับ150ภูมิใจแล้วนอกจากรับจ้างปลูกมันปลูกอ้อยแล้วอีกหนึ่งสิ่งก็คือนุ๊กอ่ะจะไปรับจ้างร้องเพลงได้คืนละตอนนั้นน่าจะประมาณ350ถึง400มันก็เป็นความดีใจเพราะว่าเราเป็นเด็กที่กำลังเรียนอยู่แล้วเราขอพ่อกับแม่เขาก็ไม่สามารถที่ให้เราเยอะขนาดนั้นได้เพราะว่าเราก็ครอบครัวเราก็ไม่ได้มีมากไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเพื่อนเล่นเพื่อนเขาเล่นเลิกเรียนมาเล่นแต่เราเลิกเรียนมาซ้อมเพลงแต่ว่ามันก็หนักอยู่แล้วบางมันก็ตื่นไปเรียนสายบ้างนิดๆอะไรเงี้ยแม่เนี่ยคือจะไปด้วยตลอดเลยเขาก็รู้ว่าเราลำบากเขาก็เลยมาลำบากกับเราอะไรเงี้ยจะร้องให้มีคำหนึ่งที่นุ๊กพูดว่าแม่อดทนหน่อยนะอีกเวลาไม่นานหรอกนุ๊กจะทำให้แม่สบายให้ได้อะไรเงี้ยร้องเพลงไปเรื่อยๆมาวันหนึ่งชีวิตหันละเหผันเปลี่ยนไปสอบติดใน10สอบติดใน10ทหารธุรการถ้าเราได้เข้าไปแล้วเราก็จะต้องมุ่งกับตรงนั้นเราจะไม่มีเวลาที่จะได้มาร้องเพลงมันก็เลยเกิดความคิดในหัวนึกว่าอาชีพไหนวะที่มันสามารถทำให้เรามีตังค์เรามีเงินภายในระยะเวลาที่วัน2วันอาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนได้แล้วมันเด้งขึ้นมาว่ามึงควรที่จะไปเป็นนักร้องไปเป็นสายการแสดงนั่นแหละคือสิ่งที่มึงจะหาเงินใช้หนี้ได้คืนนั้นน่ะนุ๊กกำลังจะไปนุ๊กก็เลยขอเงินแม่มีเงินประมาณ2ไม่ถึง200ด้วยซ้ํานุ๊กก็เลยถามแม่วันนั้นก่อนที่จะไปสู้ฝันก็เลยถามว่าแม่ครอบครัวเราเป็นหนี้เท่าไหร่ตอนนั้นเขาบอกมาแทบสุด3ล้านเกือบ4ล้านก็เลยจับมือแม่โอเคแม่ผมจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ได้ภูมิใจและดีใจกับเขาที่ได้มีเราเป็นลูกแล้วก็เขาก็น่าจะภูมิใจในตัวเรามากๆชีวิตคนมันไม่แน่นอนวันนี้อาจจะมีชีวิตพรุ่งนี้อาจจะไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาได้รับรู้ว่าเราเก่งมากเขาได้รับรู้ว่านี่หมดแล้วนะปีเดียวครับร่วมคอนเสิร์ตกับปายปีเดียวแต่ก่อนเหนื่อยมากๆเพราะไปคอนเสิร์ตกับปายทุกวันแต่ทุกครั้งที่เหนื่อยคนจนนะพี่เปิดดูสมุดบัญชีเปิดดูธนาคารตัวเองโอ้ยเงินมาจากไหนวะอะไรเงี้ย 2-3 ล้าน4ล้านเนี่ยก็ปีแรกใช้เลยใช้นี่เลยมันเหมือนฝันนะครับมันเหมือนฝันทุกครั้งที่จับเงินทุกครั้งที่ดูในบัญชีตัวเองมันเหมือนฝันที่เราเคยฝันไว้แต่ก่อนนุ๊กฝันว่ายังไงมันก็ต้องดังไม่มีสิทธิ์ที่มึงไม่ดังเพราะว่าคุณเป็นหนี้นุ๊กมองว่ามันเป็นบททดสอบนะถ้าให้นุ๊กย้อนกลับไป
ชีวิตนุ๊กเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมอ่ะนุ๊กก็อยากจะทำเหมือนเดิมนะถ้านุ๊กมีเงินเลยนุ๊กก็คงจะไม่อยากสู้อยากไต่ขึ้นมาจนถึงทุกวันเนี่ยก็คงจะทำอะไรไม่เป็นก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะครับคนที่ไม่ได้มีต้นทุนมาตั้งแต่เกิดครอบครัวยากจนแต่เรามีความฝันคำว่านุ๊กธนดลน่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ฟุกดังอยากจะบอกให้นุ๊กสู้มาเยอะมากๆคนเสียงดีเสียงดีเยอะมากในประเทศเราในโลกใบนี้คนหน้าตาดีก็เยอะมากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแข่งกันไม่ได้เลยคือความอดทนความอดทนของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันอดเปรี้ยวไปกินหวานวันนี้คุณอาจจะลำบากวันนี้คุณอาจจะนอนไม่เต็มอิ่มวันนี้คุณอาจจะไม่ได้กินของที่คุณอยากจะกินแต่ถ้าคุณอดถ้าคุณมีความมุ่งมั่นสักวันต้องเป็นของคุณครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับ